สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์สายไฟนะครับสายไฟนี่ผมเคยลงคลิปสั้นนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่ายาวๆนิดหน่อยครับก็ประมาณ3นาทีครับแบบไหนทองแดงมากแบบไหนทองแดงน้อยแบบไหนเราสมควรเผาไม่ควรเผานะครับไม่ใช่ว่าจะเผาหมดนะครับไม่ได้อะไรนะครับถ้าเผาหมดเราต้องเลือกนะครับแยกนี่แบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับผมแยกแบบนี้นี่ตัวนี้ผมยังไปแยกครับนี่ครับนี่สายแบบนี้ครับสายใหญ่ๆนะครับนี่ครับนี่สายใหญ่ๆแบบนี้นี่เหมาะสำหรับเผาครับถ้าใครจะเผานี่ครับนี่แบบนี้ครับสายเล็กๆแบบนี้ไม่ควรเผานะครับเพื่อนเพราะว่าเราต้องไปให้เขาบดครับเพราะว่าเขามีเครื่องบดถ้าเขาบดมานี่เปลือกสายไฟนี่ก็ขายได้นะครับผมไม่มีครับโรงงานผมเพราะว่าเครื่องบดมันก็แพงเพราะว่าสายไฟผมก็ไม่เยอะนะครับผมต้องเลือกเผาเอาตัวไหนผมไม่เผาผมก็จะชั่งกิโลขายนะครับก็เยอะอยู่ครับนี่ต้องตัดดีๆครับสายไฟแยกออกครับแยกดีๆผมเผานี่ปลั๊กไฟไม่ต้องตัดออกนะครับนี่ครับเผาไปด้วยกันเลยครับเพราะว่ามันเป็นทองเหลืองบางโรงงานเขาก็ไม่รับซื้อนะครับเพื่อนๆถ้าไม่ตัดปลั๊กมันออกครับนี่แบบนี้ไม่ซื้อนะครับแล้วแต่ที่จะส่งครับแต่ถ้าเขาสั่งให้ตัดออกแล้วค่อยมาเผาผมแนะนำว่าช่างกิโลขายดีกว่าครับนี่ครับแบบนี้ชั่งกิโลขายนี่ครับแบบนี้เผาครับแล้วก็วิธีคัดแยกสายไฟครับนี่อันนี้ยังไม่แยกครับนี่ครับวิธีเราแยกอันนี้เป็นของเครื่องซักผ้านะครับเป็นของมันจะมีแคปซูลครับแคปซูลเพื่อนนี่ครับนี่คือแคปซูลอันนี้เผาไฟไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะระเบิดอันตรายมากเราต้องตัดออกครับนี่สิเจ็บปวดอะไรพลาสติกนี่ครับนี่เราต้องตัดออกให้หมดนี่ครับถ้าเผานานๆนี่ไม่ดีนะครับเพราะว่าไฟไหม้หมดครับแล้วก็มันจะเปาะจะทำให้ทองแดงเปาะแล้วก็น้ำหนักก็จะหายไปครับการเผานี่ต้องชำนาญนะครับผู้ชำนาญแบบนี้ครับตัดหมดถ้าไม่ชำนาญก็ไม่สมควรเผานะเผาไปก็เสียดายของครับน้ำหนักมันลดแบบนี้ครับแบบนี้ก็มีทองแดงนะครับข้างในตรงนี้ครับมีตัดออกให้หมดครับตัดเศษเหล็กออกให้หมดครับค่อยเผาที่ตัดออกแบบนี้ครับอันนี้ก็ขายได้ครับปลั๊กไฟนี่ใครมีก็เก็บไว้ครับนี่ปลั๊กไฟอย่าทิ้งครับช่างกิโลขายกิโลนึงก็แพงอยู่ครับหลายบาทอยู่